สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่อุนะคะพี่อูนะคะก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะกับการวาดรูปการ์ตูนนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่อูนะคะก็จะมาชวนน้องๆทุกคนนะคะวาดรูปการ์ตูนด้วยกันนะคะ เพื่อฝึกสมาธินะคะและก็ฝึกการใช้มือด้วยนะคะซึ่งสำหรับพี่อูแล้วนะคะพูชอบวาดภาพนะคะและก็ชอบวาดภาพการ์ตูนนะคะบนเตาแผนเค้กมากๆเลยนะคะซึ่งพี่อูนะคะก็จะพาน้องๆนะคะไปวาดตัวการ์ตูนต่างๆนะคะบนเตาแผนเค้กด้วยกันนะคะเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวการ์ตูนเหล่านั้นนะคะเราก็สามารถนํามารับประทานเป็นอาหารของเราได้ด้วยนะคะ หรือวาดให้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้ด้วยนะคะหรือคุณแม่นะคะอยากจะวาดตัวการ์ตูนให้น้องๆน,นะคะก็าสามารถวาดตามพี่อู Lori. ไปได้เลยค่ะบางตัวอาจจะง่ายบ้างบางตัวอาจจะยากบ้างนะคะก็ไม่ใช่ปัญหานะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ลองไปฝึกทํากันง่ายๆก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะพี่อูนะคะจะพาน้องๆน,นะคะไปวาดตัวการ์ตูนอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ จ้าวันนี้นะคะพี่อุนะคะก็จะพาน้องๆน,นะคะมาวาดตัวการ์ตูนตัวโปรดอีกหนึ่งตัวของพี่อุค่ะเขามีชื่อว่าชิโนสุเกะโนฮาระหรือว่าชินจังนั่นเองนะคะพี่อุเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะจะต้องรู้จกักชินจังเป็นแน่แท้เลยนะคะเป็น ตัวการ์ตูนหนึ่งตัวที่พี่อูชอบเพราะว่าเขาตลกดีนั่นเองนะคะชินจังนะคะเป็นเด็กอนุบาลอายุ5ขวบนะจ๊ะที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองกับพ่อแม่ของเขานะคะคุณพ่อเนี่ยชื่อฮิโรชิเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะและคุณแม่ของเขาชื่อมิซาเอะนะคะคุณแม่ก็จะดูแลน้องสาวของชินจังที่ชื่อว่าฮิมาวาริ ชินจังนะคะแล้วก็ดูแลสุนัขของเขาด้วยนะคะชินจังมีสุนัขชื่อชีโร่นะคะหรือว่าเจ้าขาวนั่นเองนะคะนิสัยของชินจังนะคะชินจังเป็นเด็กที่ชอบสาวสวยนะคะชอบกินขนมช็อกโกแลตที่ชื่อว่าช็อกโกบีนะคะและมักจะทําเรื่องวุ่นวายนะคะ ให้พ่อแม่เนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งพฤติกรรมที่ตลกของเขานะคะก็มักจะทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างนะคะเช่นการชอบพูดแบบ ผิดผิดถูกถูกนะคะแล้วก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะชอบเอาใจคนอื่นนะคะแล้วบางครั้งก็ชอบโชว์ช้างน้อยในที่สาธารณะโชก้นนะคะหรือว,ว่าอึดฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางนะคะแต่แท้จริงแล้วนะคะนิสัยที่ดีของชินจังนั้นน่ะก็มีอยู่มากเลยนะคะเพราะว่าชินจังเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักคนรอบข้างนะคะแล้วก็ มีน้ำใจเป็นอย่างมากนะคะและชินจังก็เป็นเด็กที่มีความฉเฉลียวฉลาดกล้าหารแล้วก็มีคุณธรรมนะคะสุดท้ายนี้ชินจังเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะเวลาที่คนอื่นเหือดร้อนนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยและที่ชินจังช่วยเนี่ยจะทําให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเ็วร้ายมากไปกว่าเดิมก็ตามนะคะนี่ก็เป็นนิสัยของชินจังนะคะซึ่งพี่อมองว่า ข้ดีของเขาเนี่ยน้องๆก็ควรจะนำไปปฏิบัติตามนะคะก็คือการรักครอบครัวนะคะการมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะส่วนเรื่องพฤติกรรมแปลกๆของชินจังนั้นนะคะพี่อูว่าไม่ต้องทำตามก็ได้นะคะนี่นะคะพี่อูก,ก็ลงสีชินจังนะคะทั่วตัวแล้วนะคะก็เลือกที่จะตัดขอบด้วยสีฟ้าเรารอแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวพอแป้งสุกนะคะพี่อูนะคะก็จะลงแป้งแผ่นเค้กซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะกำลังลงซ้ำนะคะด้วยแป้งที่เราไม่ต้องผสมสีนะคะเพื่อที่จะทำให้แผ่นเค้กของเรานะคะหนาขึ้นค่ะแล้วตอนที่เรากลับนะคะก็จะกลับได้ง่ายขึ้นไม่ขาดได้ง่ายนะคะนี่นะคะลงจะทั่วแล้วนะคะเมื่อลงทั่วนะคะก็รอแป๊บหนึ่งค่ะประมาณ10 ถึง15นาทีนะคะขึ้นอยู่กับแผ่นของแผนเค้กด้วยนะคะถ้าแผ่นใหญ่นะคะก็อาจจะรอน,นึ่งนะคะน้องๆก็จะได้กลิ่นหอมของแผนเค้กนะคะตลอดเวลาที่น้องๆรอนะคะเพราะยิ่งแป้งใกล้สุกนะคะบอกเลยว่าหอมมากๆเลยคะ่ะหอมน่ารับประทานจริงๆเพราะว่าแป้งแผ่นเค้กอันนี้นะคะทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถไปรับประทานได้นะคะราดน้ําผึ้งนะคะ หรือแยมซอฟเรี่หรือราช็อกโกแลตหรือทานกับไอศครีมก็อร่อยมากๆเลยนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าพี่อุ๊กรับออกมาแล้วชินจังของเราจะน่ารักหรือเปล่าเอ่ยว้าวน่ารักมากๆเลยพี่อุ้ว่าพี่อุว่าชินจังได้น่ารักนะเสร็จแล้วเราเอาชินจังไปอวดคุณพ่อคุณแม่กันคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ ตัวการ์ตูนวันนี้ที่พี่อุมาวาดให้น้องๆดูด้วยกันนะคะสนุกไหมคะสีสันสดใสไหมคะ แถมว่าดเสร็จแล้วนะคะยังไปรับประทานนะคะเป็นอาหารเช้าหรือว่าเป็นของว่างของเราได้ด้วยนะคะพี่อูคิดว่านะคะการวาดตัวการ์ตูนต่างๆนะคะมันเป็นอะไรที่ช่วยฝึกสมาธิของน้องๆได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ฝึกการใช้สีการเลือกสีนะคะการใช้ทักษะการใช้มือนะคะยิ่งถ้าเป็นการใช้การวาดนะคะแบบลักษณะวาดแพนเค้กแบบที่พี่อูวาดนะคะมันก็ทําให้น้องนะคะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือการบีบนะคะการคิดว่าเราจะ ใช้สีอะไรบ้างนะคะและที่พี่อูเล่าให้ฟังว่าตัวการ์ตูนแต่ละตัวนะคะมันช so ื right? like to to ่ออะไรมีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะพี่อูก็เชื่อว่าก็ทําให้น้องๆทุกคนนะคะได้เพลิดเพลินนะคะและการวาดภาพเนี่ยก็ฝึกสมาธินะคะและช่วยให้น้องๆใช้เวลาว่างของเรานะคะอย่างเป็นประโยชน์ด้วยนะคะพี่อู๋ก็หวังว่านะคะทุกคลิปของพี่อูนะคะจะมีประโยชน์กับน้องๆนะคะให้ความเพลิดเพลินนะคะ ให้น้องๆใช้เวลาว่างนะคะอย่างมีประโยชน์นะคะและก็อาจจะมีกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยการวาดแพนเค้กวาดการ์ตูนด้วยกันนะคะลุก็จะมีความสุขมากๆเลยค่ะกับสิ่งที่พี่อุได้มาแบ่งปันนะคะยังไงพี่อุก็หวังว่าถ้าทุกคนชื่นชอบนะคะคลิปการวาดภาพของพี่อุนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะ กดติดตามนะคะช่องวาดภาพง่าย,ายสไตล์พี่อู้กันไว้นะคะหรือจะแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของน้องๆก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่อู้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคุณแม่และน้องๆทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย